เอาเงินที่ได้ลบกับหุ้นที่ให้ต่อไปข้อ2เขาบอกว่าเราขายหุ้นเหมือนเดิมขายหุ้น ordinary ordinary ก็ common เราขายหุ้นไปแต่เราได้ building มา 820,000 และได้ inventory มาด้วย 380,000 อ่ะข้อเมื่อกี้เราขายหุ้นเราได้เป็นเงินแต่ข้อนี้เราขายหุ้นเราได้มาเป็นของดังนั้นเราก็ดูเลยได้อะไรมาบ้างนะได้ building 802,000 แล้วเราก็จะได้ inventory 380,000 อ่ะนี่คือของที่เราได้และสิ่งที่เราจะให้เขาก็เหมือนเดิมเราก็จะให้ common stock ไปให้หุ้นเข้าไปกี่หุ้นก็ดูตรงนี้ 100,000 เราให้เข้าไป 100,000 หุ้นในราคา common stock นะราคา 5,000 ดังนั้นเราจะให้เขาถือหุ้น 500,000 ข้อนี้ได้กำไรก็ยังได้กำไรอยู่เพราะว่าของเราต้องรวมของอะของเราได้มา2อย่างนะราคา 1,200,000แต่เราให้หุ้นเข้าไป 500,000 เราก็จะได้กำไรเราก็จะได้กำไรมา 700,000 เราขายหุ้นไป 1,200 นะ to attorney ไอ้ตัวเนี้ยพี่ลืมมันคือ common stock พี่ลืมใส่คำว่า common stock ไปพี่ลืมใส่คำว่า common stock เราขายหุ้นไป 1,200 common stock นะสิ่งที่เราได้กลับมาคือ 100,000 service founder service founder อันเนี้ยคือค่าจดทะเบียนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน Founder Organization นี่นะค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนมันก็จะเป็นคำว่า Organization Expense เราก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน 100,000แต่ข้อนี้เราทำการจ่ายเป็นหุ้นเรา issue เป็นหุ้นนะนั้นเราก็จะให้หุ้นเข้าไปเราไม่ได้ให้เงินเข้าไปให้ไปเป็น common stock เหมือนเดิมเราให้หุ้นเข้าไป 1,200 แชร์นะคูณ common stock 5,000 อันนี้ก็ได้กำไรเหลือเฟือเลยpaid in capital in excess ต่อไปแจน5 issue 1,200 แชร์ขายหุ้นไป 1,200 แชร์แต่เป็นแบบ prefer แบบ prefer ราคา110แคป
ันนี้ก็ลงบัญชีคล้ายเดิมเราก็จะได้เงินมาเงินเพิ่ม 12,000 หุ้นคูณราคา110จะได้เงินมา 13,000 เอ้ย 1,300,000 320,000แต่หุ้นที่เราให้เขาข้อนี้มันเป็น preferred stock 12,000 หุ้นถ้าเป็น preferred stock เราจะให้เขาหุ้นละเท่าไหร่นี่100อ่ะ100พาให้ไปล้าน2แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเพดินแคปิตอลเหมือนเดิม indexes par value of par 102อ่ะอันต่อไปก็ขายไปอีก 100,000 หุ้น ordinary นะ ordinary ก็ common เหมือนเดิมเราก็ได้ cash มา 100,000 หุ้น cash หุ้นละ15แล้วก็ให้เป็น common stock อย่าลืมตรงนี้ก็กลับมาเป็น common อีกแล้วโอเคแล้วนั้นก็คูณ5ผ่านที่เหลือก็เป็น paid in capital เหมือนเดิมกำไรล้านหนึ่งต่อไปข้อ8เราไปซื้อหุ้นแบบ treasury มา purchase 1,000 own treasury share 12 per share ไปซื้อหุ้นแบบ treasury มาซื้อหุ้นเราก็ได้หุ้นมาได้ treasury share เราได้ treasury share มา 1,000 หุ้นในราคาหุ้นละ12ก็จะเป็น 12อ่ะถ้าซื้อหุ้นเราก็จะเสียเงินเสียแคชไปเลย 12,000 ถ้าเป็น treasury จำไว้ว่าไม่ต้องไปดูราคาพานะ treasury ไม่เกี่ยวกับราคาพาเดี๋ยวพี่คิดเส้นใต้ให้มันเป็นคนละส่วนครับต่อไปเราขายหุ้นเราหุ้น treasury อ่ะไปขายต่อ400หุ้นในราคา14ถ้าเป็น treasury อ่ะมันจะลงลงเหมือนเดิมแหละเราก็จะได้ cash มาขายหุ้นนะ400หุ้นหุ้นละ14เราจะได้ cash มาทั้งหมด 5,600
แล้วเราก็จะเสียหุ้นไปเป็น treasury share อันนี้จำไว้เสมอว่า treasury share ให้เราจะไม่ไปดูราคาพาแล้วนะ treasury share จะให้ดูราคาตอนซื้อนะดูราคาต้นทุนตอนซื้อเออดังนั้นเราจะเสียหุ้นไป400หุ้นในราคาหุ้นละ12เอ๊ะ4,800ตอนนี้ก็ได้กำไรอยู่นะ paid in capital พี่เขียนย่อ paid in capital key treasury เราก็จะได้กำไรมาทั้งหมดเท่าไหร่800มันลงต่อตรงนี้นะข้อ20กับ15คล้ายๆกันอันนี้ขายไปได้เงินมา 5,200 หุ้นละ13แล้วเราก็เสียหุ้นไปตัวหุ้นก็ที่เสียไปก็ราคา12 4,800 อันนี้ก็ได้กำไรอยู่600รีพอร์ตเน็ตอินคัมถ้าเป็นรีพอร์ตเน็ตอินคัมเวลาลงบัญชีเนี่ยเราก็จะลงเป็นอินคัมซัมมารีเราจะเอากำไรของเราไปเก็บไว้ในกำไรสะสมอินคัมซัมมารี 500,000 เอาไปเก็บในรีเทนเออร์นิ่งขายไป200หุ้นในราคาหุ้นละ9ดังนั้นข้อนี้เราก็ได้แคชมาเหมือนเดิม200หุ้นหุ้นละ9ได้มา 1,800 แต่อันเนี้ยพี่ให้ดูนิดนึงเราต้องสังเกตก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวตอนลงบัญชีเราไม่รู้ว่ามันต้องเว้นเดบิตไว้เพราะว่าเราขายหุ้นละ9แต่ต้นทุนเราหุ้นเท่าไหร่ต้นทุน12ดังนั้นข้อนี้มันขาดทุนแน่นอนเว้นตรงกลางไว้เราก็จะเสียหุ้นไป200หุ้นหุ้นละ12อันนี้ขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนไป600ถ้าขาดทุนเนี่ยเพดอินแคปิตอลมันจะมาอยู่เดบิตแทนใช้คำเดิมเลยเอ็ดอินแคปิตอลกีเทชูรี600เงินปันผลเงินปันผลก็จะมี3วันวันประกาศวันลงบัญชีแล้วก็วันจ่ายไอ้ตัวนี้จดเพิ่มไปเพราะว่าพี่ลืมมาให้เขาให้เงินปันผลมาหุ้นละ 1.5แล้วเขาให้หุ้นที่ขายให้ issue share มา 2,000 หุ้นแล้วก็ให้ treasury share มา300หุ้นอันนี้ไอ้สูตรพวกนี้อย่าลืมจำด้วยสูตรในการหาเงินปันผลสเต็ป1เราจะต้องหา outstanding share ก่อนโดยการเอา share issue ลบ treasuryดังนั้น outstanding share เ
ก็จะเท่ากับ share issue ที่เขาให้มา 2,000 ลบ treasury share 300จะได้เป็น outstanding share มา 1,700 หุ้นแล้วเราก็จะหาเงินปันผลสเต็ป2หาเงินปันผลเราก็เอา outstanding share ที่ได้ 1,700 หุ้นคูณกับ dividend per share หุ้นละ 1.5 ก็จะได้เงินปันผลมา 2,550ลงบัญชีมี2วันที่ต้องลงคือวันประกาศวันดีแคร์วันประกาศเวลาลงบัญชีเนี่ยเราก็จะเงินปันผลเราจะไปหักที่ retained earning ดังนั้นวันประกาศเวลาลงบัญชีมันก็จะยังไม่จ่ายนะมันจะติดหนี้ไว้ก่อนเป็น dividend payableแล้วก็อีกวันหนึ่งวันจ่ายเราไปจ่ายหนี้ไปจ่ายหนี้หนี้รถแล้วเราก็จ่ายเงินไปต่อไปเงินปันผล prefer เหมือนมึงพูดแบบเป็นสิบอะมึงพูดออกมาจากลำคอบ้างเงินปันผล prefer ก็จะมี2แบบ cumulative cumulative แปลว่าถ้าปีนี้ไม่ได้เงินปันผลจะยกยอดไปจ่ายรวมกับปีหน้าnon cumulative อันนี้ถ้าปีนี้ไม่ได้เงินปันผลปีหน้าเอ้ยจะไม่ยกยอดไปปีหน้าถ้าปีนี้ไม่ได้จะไม่ยกยอดไปปีหน้าอืมก็ปีนี้ไม่ได้ก็อดไปเลยอดไปเลยอันนี้เขาให้มาแบบเขาให้มาว่ามันเป็น100พา 1,000 แชร์แล้วก็ 8% cumulativePreference Share อันนี้คือเงินปันผลที่ Prefer จะได้เดี๋ยวเราต้องมานั่งคิดแล้วคราวนี้ของ Ordinary ข้ามไปเลยครับเขาบอกปีแรกคอมพานีจ่ายเงินปันผล 6,000 ปี2คอมพานีจ่ายเงินปันผล30,000อันนี้ต้องทำตารางปี1กับปี2ตารางนี้ก็ต้องจับไปสอบไม่รู้จะออกหรือเปล่าเราจะเริ่มต้นที่เงินปันผลก่อนเงินปันผลเขาบอกปีแรก 6,000 ปีที่2 30,000
เวลาจ่ายเงินปันผลเราจะจ่ายให้ prefer ก่อนเงินปันผลที่จ่ายให้ prefer เนี่ยสูตรมันคือให้เราเอาแชร์คูณราคาพาแล้วก็คูณกับเปอร์เซ็นต์1,000 แชร์คูณ100พาแล้วก็คูณ 8% อันนี้คือเงินปันผลที่มันจะได้มันจะได้เงินปันผลปีละ 8,000 อันนี้ต้องจำไว้ว่า prefer จะได้เงินปันผลจะได้เงินปันผลเท่ากันจะได้เงินปันผล 8,000 เท่ากันทุกปีส่วน ordinary เอ้ยไม่ใช่ ordinary เพศ common stock แต่ถ้าเป็น common stock จะได้เงินปันผลที่เหลือแล้วก็จะมี dividend in area อันนี้คือเงินปันผลครั้งจ่ายเวลาจ่ายเงินปันผลน่ะคือ prefer กฎของมันคือต้องได้ปีละ 8,000 แต่ปีแรกบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 6,000 มันต้องได้8นะแต่บริษัทจ่ายแค่6เราคิดว่า prefer น่าจะได้เท่าไหร่เหมือนเราจะให้ตังค์เพื่อน 6,000 อ่ะแต่เพื่อนบอกกูจะเอา8แสดงว่าเราให้ได้เท่าไหร่4,000ฮะ 4,000 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่เราก็ต้องให้มันได้แค่ 6,000 เนี่ยเรามีตังค์อยู่ในกระเป๋า 6,000 เพื่อนบอกขอ 8,000 ก็ต้องให้หมดเลยพรีเฟอร์จะได้ก่อนอยู่แล้วดังนั้นเรามีให้มันได้แค่ 6,000 ส่วน ordinary ไอ้ไม่ common stock เนี่ยมันจะได้เงินปันผลที่เหลืออันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า 6,000 ให้พรีเฟอร์หมดแล้วแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเรามีค้างจ่ายพรีเฟอร์มั้ยมีค้างจ่ายไหมเพราะมันจะเอา8แต่เราให้ได้แค่6ดังนั้นเราค้างจ่ายมันอ่ะ 2,000 พอมาดูปี2เนี่ยปี2เราก็จะจ่ายเงินปันผล prefer prefer มันต้องได้แน่ๆ 8,000 อยู่แล้วแต่คราวนี้อย่าลืมคราวที่แล้วเราค้างจ่ายมัน 2,000 เนี่ยดังนั้นเราก็ต้องจ่ายรวบยอดเลยนี่เราไม่ได้จ่ายมันหนึ่งหนึ่งรอบนี้มีเงินปันผลเหลือถึงคอมมอนไหมเหลือเพราะเราจ่าย3ให้มันเป็น 10,000 ก็เหลือ 20,000 อันนี้จ่ายครบไม่มีค้างจ่ายลืมเขียนให้ว่าอันนี้เป็นแบบคูมูเลทีฟเขาบอกอยู่ข้างบนข้อนี้ให้มา 108% non cumulative อันนี้คือไม่มีการสะสมได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นเขาให้เงินปันผลปีแรกมา first year ให้มา 3,000 แล้วก็ second year เนี่ยให้มา 30,000 ดังนั้นปีแรก 3,000 ปี2 30,000แต่ข้อนี้มันไม่เหมือนข้อที่แล้วนะเพราะว่าตอนคิดเงินปันผลน่ะเราจะเอาแชร์คูณพาคูณเปอร์เซ็นต์แต่ข้อนี้มันให้มาแค่แสนเดียวถ้ามันให้มาแสนเดียวเราแสนเดียวคูณเลยก็ได้นะเหมือนกันเอาแสนคูณ 8% เลยมันก็ได้มาเป็น 8,000 ต่อปีเหมือนเดิมอ่ะ
มันเดิมปี1เรามีจ่ายมันแค่ 3,000 มันจะได้เท่าไหร่มีจ่ายมันแค่ 3,000 มันก็ 3,000 คอมมอนไม่ได้ฮะไม่มีค้างคนนี้เพราะว่ามันเป็นนอนคูมูเลทีฟนอนคูมูเลทีฟคือไม่มีค้างจ่ายนะได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นนั่นหมายความว่า prefer ได้ 3,000 ก็จบที่ 3,000 ปีหน้าไม่เกี่ยวข้องนะแต่พอมาถึงปีที่2อ่ะเรามีเยอะนะนะเราก็ให้มันได้เต็มๆเลย 8,000 ที่เหลือก็จะเป็นของ common พอแบ่งหุ้นให้มันมีจำนวนมากขึ้นแล้วเนี่ยราคาหุ้นเราจะน้อยลงให้นึกภาพคล้ายๆกับเราเอาดินน้ำมันมาผ่านะเหมือนกับว่าเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันสปิดเนี่ยให้ดูตรงเนี้ย before split คือก่อนแบ่งแต่อันนี้คือหลังแบ่งก่อนแบ่งอ่ะอันนี้คือจำนวนหุ้นนะแชร์จำนวนหุ้นอันนี้คือราคาหุ้นอันนี้คือราคารวมคือตอนแรกอ่ะเรามี 5,000 หุ้นหุ้นละบาทพอเราทำการสับหุ้น2 for 1 2 for 1คือเพิ่มหุ้นเป็น2เท่า2 for 1 เพิ่มหุ้นเป็น2เท่าคือเราอยากมีจำนวนหุ้นมากขึ้นเราก็เลยเอาทุกหุ้นมาผ่าครึ่งเอาทุกหุ้นมาผ่าครึ่งจากตอนแรกเรามี 5,000 หุ้นพอผ่าครึ่งแล้วมันก็จะกลายจาก1หุ้นมันแตกเป็น2มันก็เลยกลายเป็น 10,000 หุ้นอันนี้ไปคูณ2กลายเป็น 10,000 หุ้นเสร็จแล้วคราวนี้ตัวหุ้นเราโดนผ่าครึ่งตอนแรกเราหุ้นละ1พอเราผ่าครึ่งแล้วมันก็จะเหลือหุ้นละครึ่งมันก็เลยเหลือราคาหุ้นละ 0.5 แต่พอคูณกันแล้วเนี่ยมันจะได้ 5,000 เท่ากันเนี่ยพอเอาจำนวนหุ้นเนี่ย 5,000 คูณ1ก็ได้ 5,000 หรือ 10,000 คูณ 0.5 ก็ได้ 5,000 ถ้าเป็นการแบ่งหุ้นต้องลงบัญชีถ้าเป็น3 for 2อ่ะเราก็จะเอา3หาร2มันจะเป็น 1.5 okay. อันนี้คือเราจะเพิ่มหุ้น 1.5 เท่าเราจะเพิ่มหุ้น 1.5 เท่าดังนั้นตอนแรกเรามี 20,000 หุ้นเราก็คูณ 1.5 เท่าเข้าไปเพิ่มหุ้น 1.5 เท่าตอนหลังมันก็เลยกลายเป็น 30,000 หุ้นส่วนราคาหุ้นมันถูกแบ่งก็เลยเอาไปหาร 1.5 ดังนั้นเราจำง่ายๆถ้าเป็นจำนวนหุ้นเอาไปคูณราคาหุ้นเอาไปหารได้เท่าไหร่วะเนี่ย6.67แต่พอคูณกันแล้วมันจะได้ 200,000 เท่ากันโดยประมาณนะอาจจะมีจุดนิดหน่อยไม่เป็นไรสูตรพวกนี้ต้องไปจำมาด้วยนะสูตรพวกนี้ต้องไปจำมาด้วยหลายสูตรมากที่ต้องจำก็หมดได้แหละ Return on Equity ได้ตรงไหนได้เปล่าไม่อันนี้เวลาไปแทนสูตรมันไม่ต้องแปลก็ได้ไม่หนูจะได้แบบ
มันต้องไปดูในโจทย์อ่ะอันนี้คือบอกก่อนว่าเนี่ยต้องจำแต่สูตรมีกี่สูตร4สูตรไม่รู้ในห้องอาจารย์สอนหรือเปล่านะอาจารย์ไม่สอนป่ะเขาสอนอะไร dividend yield ไม่รู้โอเค1 2 3 4 5 6เฮ้ย1 2 3 4เฮ้ย1 2 3 4 5 5เดี๋ยวเนี่ย5 5 1ทำเลขให้2 3 4